สวัสดีครับวันนี้ควรจะมาทำอะไรลูกจะมาทำอะไรเฮ้ยจะมาติดตามผลเนี่ยนะวันนั้นเราประกอบชั้นเนี้ยอันนี้เป็น EP 2สำหรับ EP ปลูกผักนะเนี่ยนี่ครับผลงานแจ่มเลยนะครับใช้งานได้จริงๆนะอันนี้คือรอบที่2นะไม่ได้รอบแรกนะครับเนี่ยแม่ปลูกรอบอันนี้คือรอบที่3นะไอ้รอบ2เนี่ยรอบแรกเนี่ยกินไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือรอบที่2ที่แม่ปลูกนะครับนี่จากไหนจากช่องอะไรลูกสตอรี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้นี่อันนี้เป็นเบบี้ของแม่ชุดใหม่นี่ขายของนี่นะครับอันนี้เล็กสุดเลยแล้วก็ขึ้นมาเนี้ยเดี๋ยวจะมาเตรียมใส่อันนี้แล้วนะครับผมนะครับไออันนี้กี่วันอ่ะแม่อันนี้ประมาณ30วันเหลืออีก15วัน15วันเนาะเดี๋ยว15วันพอกินเสร็จก็เอาอันเนี้ยเอาข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนมันจะโตเต็มที่นี่ครับมีผัก45วันมีผักอะไรมั่งแม่อันนี้บัตเตอร์เฮดนี่อันนี้บัตเตอร์เฮดเลดโอ๊กสวยเชียวเลดคอสแล้วก็กรีนคอสนี่กรีนคอสเดี๋ยวข้างล่างนะครับนี่นะครับใช้ได้จริงนะตอนแรกป๋าคิดว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยใช่กินหมดไปแล้วใช้ได้จริงกินไปรอบแล้วเห็นแม่เอาไปกินอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มด้วยใช้งานได้จริงนะแจ่มเลยอ่ะพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะพื้นที่ก็เล็กๆระเบียงบ้านก็เล็กๆอย่างเงี้ยครับอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่ปลูกเป็นหน้าฝนอ๋อตอนนี้หน้าฝนไม่มีแดดไม่มีแดดเนาะนี่แต่ถ้าเราปลูกแบบธรรมดาหน้าหนาวอย่างเงี้ยหน้าร้อนมันจะสวยกว่านี้เยอะอ๋อโอเคเนี่ยกินมีข้างๆด้วยอ่ะแต่ข้างๆไม่ได้ลงแปลงแต่นิดดีนะครับไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมานั่งกังวลไปต่างจังหวัดก็เปิดตัวไทม์เมอร์เนี่ยมันจะมีตัวตั้งเวลาอยู่ข้างในบ้านเราเนี่ยมันก็รดน้ำให้อัตโนมัติเลยน้ำมันหมุนเวียนอัตโนมัติเลยครับนี่แจ่มเลยนะครับโอเคนี่คือการผลที่ได้รับนะจากการที่เราประกอบตัวชั้นเนี้ยมันใช้งานได้จริงๆนะครับแปลงปลูกผักไฮโดรแพลนต์นะครับผมนะครับนี่มานี้เลยนะครับแจ่มมากนะครับสวยเลยอ่ะผักมันสีสวยนะครับแล้วทานก็ไม่ต้องกลัวมีสารพิษเลยเพราะเราปลูกเองนะครับเห็นแม่บอกว่าถ้าเกิดเราก่อนเราจะกินอ่ะเราต้องเอาเนี่ยเอาตัวเนี้ยกระปุกเนี้ยไปแช่ในน้ำเปล่าก่อนนะให้เหมือนกับว่าให้เขาดูดน้ำเปล่าเข้าไปแทนน้ำปุ๋ยครับแต่ว่าให้มันคายสารให้มันคายพวกปุ๋ยออกมาให้หมดแล้วเราค่อยเอามากินเนาะต้องแช่ไว้กี่วันนะ3วันแช่ไว้3วันนะครับก่อนเราจะมากินแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วไปแช่น้ำเปล่าอ่ะ3วันแต่ปกติแล้วเขาจะเปลี่ยนน้ำในถังพักตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เป็นน้ำเปล่าเปลี่ยนน้ำเปล่าก็ได้แต่ทีนี้เราเปลี่ยนไม่ได้เพราะเรามีต้นเล็กอยู่ข้างล่างก็เลยเอามาแช่ข้างล่างอ๋อโอเคป้าขอโทษเราป้าเหยียบเท้าลูกโอเคนี่ครับวันนี้โอเคแจ่มเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาลองดู EP 3ครั้งหน้าว่าแม่จะปลูกอะไรนะมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนดีกว่าโอเคพอแค่นี้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายก่อนเลยมาฝนเล่นใหญ่แล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมไปสวัสดีครับแจ่มมากเลยสวย